รายชื่อสนามที่3ทัพนักตบลูกยางสาวไทยลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2024ประกาศแล้วนะคะเซอร์ไพรส์แฟนๆวอลเลย์บอลไปเลยสนามที่3นี้เราจะแข่งที่ฮ่องกงนะคะทุกคนไปฟังรายชื่อกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทัพสาวไทยออกเดินทางวันไหนและเวลาเมื่อไรอย่าลืมไปส่งกันด้วยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะไปแบบรวดเร็วเลยนะตัวรับอิสระของเราหรือว่าลิเบโรเอาไป2คนค่ะยังคงเป็นปิยนุชแป้นน้อยและสนามนี้เป็นจิดาภานาหัวน้องเหมือนเดิมค่ะเซตเตอร์ในสนามที่3พูดได้เลยนะคะ3คนเลยค่ะคนแรกนุกนิกนัทนิชาใจแสนนะคะต่อจากสนามที่2มาสนามที่3เลยคนที่2น้องเนยกนกพรแสงทองเหมือนกันค่ะแล้วคนที่3เป็นใครไปไม่ได้ค่ะพรพันธ์เกิดปราดกลับมาแล้วมิดเดิลบล็อกบอลเร็วของเรานะคะเอาไป4คนค่ะทุกคนคนแรกเป็นใครไปไม่ได้ทัดดาวนึกแจ้งคนที่2เตยเฮียบำรุงสุขค่ะคนที่3ค่ะธิชากรบุญเลิศและคนที่4น้องไก่วิมลรัตนพันธ์บีหลังของเรานะคะยังเป็นคนดีคนเดิมเป็น2คนดีคนเดิมค่ะเป็นใครไปไม่ได้บีบีวิชากกรำและโมเมธนชาสุขสดค่ะมาถึงหัวเสาหัวเสาของเราเอาไป5คนค่ะคนแรกวิภาวีสีทองคนที่2บุ๋มบิ่มชชวนโมกศรีคนที่3กลับมาแล้วค่ะออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรคนที่4โดนพรสินโพค่ะทุกคนและคนที่5เพียวอัจฉราพรคงยศค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่แฟนๆและบอลควรจะดีใจนะก็คือการที่นักกีฬาบาดเจ็บเนี่ยได้กลับมาลงสนามแข่งขันในสนามที่3กันอีกครั้งนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปราดและเพียวอัจฉราพรคงยศค่ะมีรายชื่อ2คนนี้ทำให้แฟนๆและบอลรู้สึกดีใจนะรู้สึกดีใจในแง่ที่เฮ้ยสาวไทยไม่ได้เป็นอะไรมากนี่บาดเจ็บหายดีแล้วถึงมีรายชื่อกลับเข้ามาได้เพราะก่อนหน้านี้นะคะโค้ชยานณัฐพรศรีสมุทรหน้าเฮดโค้ชของทัพนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยได้กล่าวถึงอาการของเพียวจราพรคงยศนะคะว่าต้องถามแพทย์ดูอีกทีว่าเพียวสามารถยืนยาวได้มากน้อยแค่ไหนเพียวสามารถลงแข่งได้กี่เซตระยะเวลาในการลงของร่างกายเพียวเนี่ยกี่นาทีกี่ชั่วโมงต้องดูกันอีกทีว่าเพียวจะไหวไหมพอมีรายชื่อเพียวเข้ามาก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นค่ะมีตัวสมดุลในเกมมีตัวรุ่นพี่ในเกมก็ดีใจนะคะส่วนพรพันธ์เกิดปราดค่ะเป็นเซตเตอร์อันดับ1ของวอลเลย์บอลไทยณเวลานี้ก็พูดได้เลยว่าก็คงไม่มีใครเท่าพรพันธ์เกิดปราดแล้วล่ะค่ะดีใจที่อาการบาดเจ็บของพรพันธ์เริ่มหายดีขึ้นแล้วถึงขั้นมีรายชื่อแข่งขันในสนามที่3ทำให้เป็นเรื่องที่ดีเลยในสนามที่3เพราะเราเจอทีมหนักนะคะตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมนีการที่มีรายชื่อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้หรอกว่าพรพันธ์ที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยหายดี 100% จะได้ลงไหมเพียวอัจฉราพรคงยศหายดี 100% แล้วหรือยังและจะได้ลงไหมแต่ที่แน่ๆแค่รายชื่อขู่คู่ต่อสู้ได้จริงๆนะคะทุกคนแอดพูดเลยแค่มีรายชื่อขู่คู่ต่อสู้ได้มากๆสนามที่3เซอร์ไพรส์เลยนะคะสำหรับรายชื่อแอดมองว่าจัดเต็มสนามที่3แอดรู้สึกว่าทัพสาวไทยจัดเต็มมากกว่าทุกสนามคือครบองค์แล้วอะคือครบองค์เลยจริงๆตัวหลักกลับมารวมตัวในสนามที่3อีกครั้งเพื่อเอาชนะทีมใหญ่ให้ได้สัก1ทีมก็ยังดีก็เก็บชัยชนะ2ทีมใน4ทีมก็ยังดีตามเป้าที่พวกเขาอยากจะเป็นทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะเดินทางสู่ฮ่องกงในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนะคะโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG606 เวลา 10:35 นะคะแล้วจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่17มิถุนายนด้วยสายการบินเที่ยวบิน TG601 ถึงไทยวันที่17นะประมาณ 14:25 ค่ะแฟนๆและบอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเห็นรายชื่อแล้วจัดเต็มมากๆพูดเลยว่าจัดเต็มเซอร์ไพรส์แฟนๆวอลเลย์บอลจนหูแฟนๆนี่น่าจะคาดหวังกันพอสมควรนะคะเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะคะดีใจไหมที่เห็นสาวไทยที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยกลับมาสุดยอดนะคะ
ขอย้ำอีกทีลิเบโร่เปียนุชแป้นน้อยน้องแบมจิรภานาหัวน้องเซตเตอร์นุกนิกนาธนิชาใจแสนน้องเนยกนกพรแสงทองพรพันธ์เกิดปราดบิทิมบล็อกบอลเร็วของเราทัดดาวนึกแจ้งอัธยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศไก่วิมลรัตนพันธ์บีหลังของเราพิมพ์พิมพิชากกรำโมเมธานชาสุขสดหัวเสาวิภาวีสีทองชชวนโมกศรีเสถียรพรจันทวิสุทธ์ดลพรสินโพและอัชราพรคงยศค่ะดีใจไหมดีใจไหมเม้นส่งกำลังใจให้สาวไทยกันหน่อยค่ะ